ชนะทิปคาวาสกิฟอนตาเล่กระแสโคตรแรงที่ญี่ปุ่นด้านซัปโปโรชูซูเปโชโคตรมีประโยชน์เจลิกปิดท้ายที่ช้างสุดดวลแข่งนาโปลีสนุกแน่เกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเนพัทอัลมอน์คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชน,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 นิด มีสรสชาติได้เลือกทานนะครับรสแคนเบอร์รี่ไวท์ช็อกโกแลตชิพและรถคุกกี้แอนด์ครีมอร่อยได้ไม่เติมน้ำตาลขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวทุกสาขาราคาเพียงแค่20บาทคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์สงกระสินและทีมคาวาซกิฟอนตาเล่กันหน่อยเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลเจลกฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าฟอนตาเล่เนี่ย จะเสียนักเตะตัวหลักไปหลายคนนะทั้งโชโกะทานิกุจิเคชินเนนแล้วก็นักเตะอีก2-3สาคนแต่การที่นักเตะที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าการปรับตัวดีมากโดยเฉพาะไทเซมิยาชิโร่กองหน้าที่ดึงกลับมาจากซางอันโทสุคนเนี้เล่นดีนะครับ รวมไปถึงนักเตะหลายๆคนก็โอเคขึ้นทําให้ฟอนตาเล่เนี่ยมีความสดใหม่มากขึ้นเพราะว่านักเตะในชุดปัจจุบันเนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะวัยรุ่นแล้วก็นักเตะจอมเก่าฝีเท้าดีมากมายถือว่าตอนนี้กําลังลงตัวนะครับซึ่งฟอนตาเล่กำลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทอรุโอนิกิเนี่ยติวเข้มแทคนิกในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าฟอนตาเล่โฉมใหม่เนี่ยจะใช้ไรกว่าเดิมโดยเฉพาะสปีดฟุตบอลที่จะเร็วขึ้นเพราะฟอนตาเล่ในฤดูกาลเนี่ย จะเน้นใช้นักเตะวัยรุ่นมากขึ้นกว่านักเตะตัวเก่านะครับและอย่างช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยบรรดานักเตะตัวเก่าเนี่ยจะลงไม่ได้อย่างเอียนากะยูโคบาชิดามิเยวเพราะว่าเจ็บแต่กลายเป็นว่านักเตะวัยรุ่นที่ลงมาเล่นแทนเนี่ยหลายๆคนโชว์ฟอร์มได้ดีและทำให้สปีดฟ,ฟุตบอลของฟอนตาเล่ไวขึ้นนะครับซึ่งพี่เจชนาทิพย์สงกระสินก็อยู่ในควอตทีมชุดหลักอยู่แล้วนะครับก็ฝึกซ้อมเข้มข้นแล้วก็โอนิกิ ค่อนข้างพอใจในพิ่เจชนาทิปมากๆเลยเล่นบอลแบบแอคซีฟมากขึ้นแล้วก็ได้เล่นเกมลุกมากขึ้นนะครับฟอนเตเล่เจอกับมารินอเกมแรกต้องบอกว่าเกมนี้กระแสะแรงมากๆนะครับคุณผู้ชมล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยว่าบัตรเข้าชมเกมนี้ถูกจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับเขาบอกว่าจะมีแฟนบอลของฟอนเตเล่และแฟนบอลของมารินอต เข้ามาชมกันเต็มความจุที่สนามโทโดโดกิสเตเดียมแน่นอนเกือบ3 0 0 0 0่นคนและสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าจับตาเกมนี้เขาอยากเห็นฟอนตะเลโฉมใหม่เจอกับมาลนอสที่ยังคงแข็งแกร่งเพราะสุดท้ายแล้วสื่อญี่ปุ่นก็มองว่าทั้งฟอนตะเลก,กับมาลีนอสเนี่ยจะเป็นทีมแย่งแชมป์เจลีกกันเหมือนเดิมนะครับมาลนอสได้เห็นฟอร์มการเล่นของพวกเขาไปแล้วในฟูจิฟิล์มซูปเปอร์ครัพโอ้โหเขายังมีทั้งเอลแบร์อันเดสันโลเปสนิชิมูระ โอตาวะตานาเบะแล้วก็มีแบ็คซ้ายแบ็คขวาอย่างอานากกโตะที่เล่นแบบใหม่เข้ามาข้างในมากขึ้นชินโนสุเกะตานากะแนวรับคือมารินอตยังคงแข็งแกร่งนะครับส่วนฟอนตาเล่เนี่ยหลายคนอยากเห็นเพราะว่าเกมอุ่นคือเรื่องทําได้ดีมากนะถล่มนาโกย่าชนะซางันโทสุ1 1ลูกคุณผู้ชมแฟนบอลก็อยากเห็นมากซึ่งก็รอดูนะครับส่วนพิจชจนาทิปสมกระสินจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ รอติดตามเลยก็อยู่ที่การฝึกซ้อมในช่วง3 4ถึงวันก่อนแข่งนะครับแต่ผมไม่จับตาฟอนตาเล่ให้ดีเดี๋ยวรอดูเลยประเดิมเกมแรกเจอกับมารีนอตเราจะเห็นฟอนตาเล่ในรูปแบบที่โฉมใหม่และใฉลไรมากขึ้นกว่าเดิมติดตามกันนะครับฟอนตาเล่จะเจอกับมารีนอตวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เวลา5โมงเย็นนะครับตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง YouTube และ Facebook ของเซียนสปอร์ตเจอกันได้ผมภาคเหมือนเดิมนะครับดูกันเลย สนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเดี๋ยวปีวิวกันอีกคลิปแล้วกันนี่เป็นเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์มาฝากการบอกเลยกระแสต,ตอนนี้โคตรแรงครับหลายคนเนะี่ยโดยเฉพาะแฟนบอลฟอนเตเล่อยากเห็นฟอร์มของตัวเองในตอนนี้อยากเห็นฟอร์มของพี่เจชนาทิพย์ว่าถ้าตามทฤษฎีของฟอนเตเล่เนี่ยในฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่นักเตะใหม่ที่ซื้อมาจากฤดูกาลที่แล้วจะพีคถ้าเกิดใครสังเกตน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็น ปีที่สําคัญของพี่เจชนาทิพอย่างมากอ่ะรอดูนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะอย่างที่บอกว่าอย่างมาซินโยดามิยาวากิซากะเคนโตทาจิบานดะเอเนกะต่างมาเป็นตัวหลักให้กับฟอนตาเล่อย่างมากในฤดีที่สองในปีที่2ก็ดูว่าพี่เจจะทําได้หรือเปล่ายกเว้นคนเดียวที่มาแล้วเปรี้ยงเลยคือคาโอรูมิโตมะแต่มิโตมะคือเด็กในแอคม์มีของฟอนตาเล่และฝีเท้าของมิโตมะเขา เขาระดับยุโรปก็เห็นได้อยู่นะครับอะติดตามกันจากนั้นไปพูดถึงฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดกันหน่อยต้นสังกัดของน้องเช็คสุปโชคสารชาตินะครับอย่างที่ทราบถ้าเกิดเราได้ดูคลิปการฝึกซ้อมของซัปโปโดเนี่ยในเกมอุ่นเครื่องต่างๆนะครับสุ per โชคนี่โดนมิชามิเฮโรเปโตวิทนี่จัดหนักจัดเต็มหลังจากหลุดไปไม่จบสกอร์นะครับ นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่น้องเช็คสุปโชคยังต้องปรับในการอยู่กับซัปโปโรค,คือการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายนะครับแต่การฝึกซ้อมครั้งนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างผ่านมาสักพักและก่อนที่ล่าสุดนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้พัฒนาการของน้องเช็คสุประโชคสารชาติดูดีขึ้นมากและทําได้ดีและตอนนี้เขากลายมาเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆของ ซัปโปโดในการที่จะถูกส่งลงสนามในการเป็นตัวสำรองที่ลงไปเปลี่ยนเกมนะครับในการเปลียดแยก11ตัวจริงเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าซัปโปโรเขามี11ตัวจริงอยู่แล้วแต่คราวนี้น้องเช็คเนี่ยพูดง่ายว่าเป็นนักเตะตัวสำรองเบอร์หนึ่งที่มีชาติจะส่งลงไปก็ได้เพราะถ้าเกิดสมมติตัวหลักเจ็บเช็คพร้อมลงเลยประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่ใช่11ตัวจริงล่าสุดเป็นนิกันสปอร์ตฮอกไกโดนะครับสื่อหลักของสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเนี่ย ออกมาชื่นชมน้องเช็คสุประโชคก่อนเจลิกจะเริ่มขึ้นว่าฝีเท้าพัฒนาขึ้นได้ดีเป็นอย่างมากโดยเขาบอกว่านับตั้งแต่สุประโชคเนี่ยกลับมาจากประเทศไทยที่ญี่ปุ่นในช่วงธันวาคมที่ผ่านมาได้เห็นการฝึกซ้อมของสุประโชคที่แคมป์โอกินวาวะยาวมาจนถึงแคมป์สุดท้ายที่เมืองคิคุจิจังหวัดคุมาโมโตะสุประโชคมีผลงานที่ดีและน่าสนใจและเริ่มปรับวิธีการเล่นให้เข้ากับระบบของทีมได้ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามการเล่นของสุปรโชคเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับซัปโปโรเพราะว่าเล่นได้หลายตำแหน่งในเกมลุกซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนตลอดจนแฟนบอลซัปโปโรต่างเฝ้ารอที่เห็นสุปรโชคในฤดูกาลนี้ที่กำลังจะมาถึงในการได้รับโอกาสลงเล่นนะครับก็ผมเชื่อว่าปีนี้สุเปร์โชคจะได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่าเดิมแน่นอน อาจจะยังไม่ใช่ตัวหลักที่จะลงเป็นสเต็ปตัวจริงในทุกเกมนะแต่ผมเชื่อว่าเราจะเห็นเวลาของสุภโชคในการลงสนามมากขึ้นแล้วกันจาก 10- หรือ5นาทีในช่วงปีที่แล้วอาจจะเพิ่มขึ้นมา3 0ถึง35นาทีก็ค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะครับผมเชื่อว่าสุภโชคปีนี้จะเป็นปีที่เขาแบบถ้าเกิดได้รับโอกาสแล้วคว้าไว้ได้เนี่ยเดี๋ยวตัวหลักก็จะเป็นได้เองนะครับและอีกอย่างที่สําคัญคือตําแหน่งที่มิชาจะใช้สุเปโชคเนี่ยคือชารโด เป็นมิฟดโตวลกที่อยู่หลังกองหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะฉะนั้นทาให้สุปรโชคน่าจะมีโอกาสเฉิดฉายมากขึ้นนะครับเกมแรกที่ซัปโปโดนะครับจะลงเล่นเจลิกจะบุกไปเยือนซานเฟสเซโฮิโรชิม่านะครับในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ที่ฮิโรชมิม่าเวลาเที่ยงตรงถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube และ Facebook ของสยามสปอร์ตเหมือนเดิมติดตามและให้กำลังใจน้องเช็คสุปรโชคกันสารสร,สรชาติกันได้รวมไปถึงให้กำลังใจพี่เจชนาทริปกัน ก็หวังว่าปีนี้อยากเฉียนนักเตะไทยเป็นตัวหลักให้กับทีมเจลรีและประสบความสําเร็จสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ต้องให้กําลังใจกันผมเชื่อทั้ง2คนนะ่ะคงจะรู้ว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดตรงไหนและน่าจะปรับแก้ไขได้ในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาติดตามให้ดีนะครับสำหรับเรื่องราวของนักเตะไทยในการไปค้าแข่งฟุตบอลเจลรีนะครับแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อย ล่าสุดมีการคอนเฟิร์มจากทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเดือนตุลาคมทีมชาติไทยจะออกไปทัวยุโรปนะครับด้วยการที่จะไปบุกอุ่นเครื่องกับทีมดังจากยุโรปอย่างทีมชาติจอร์เจียนะครับแล้วก็ทีมชาติเอสโตเนียในช่วงเดือนตุลาคมนะครับโดยเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับทางฝั่งของจอร์เจียเนี่ยก็จะเล่นกันที่ประเทศจอร์เจียนะครับในวันที่12ตุลาคม ที่กรุงบริซี่เมืองหลวงของจอร์เจียจะได้เห็นทีราทรชนาทิพดวลกับคาวัสเคเลียแนวลุกของนาโปลีอ่าจอร์เจเียในโค้ชเขาชื่อวิลลี่ซายโยนะครับอดีตแข้งทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกด้วยอันนี้น่าติดตามมากและหนึ่งเกมที่อุ่นเครื่องคือจะเดินทางไปยังกรุงทาลินประเทศเอสโตเนียอุ่นเครื่องกับเอสโตเนียทีมอันดับที่100 9ของโลกมีโทมัสฮาเบอรี่คุมทัพแล้วก็มีเฮลลี่อานีเยร์นะครับศูนย์หน้าจากเมืองทองเออน่าเจอมากในวันอังคารที่17ตุลาคมได้ประโยชน์เต็มๆแน่นอนนะครับรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการไปอุ่นเครื่องที่ยุโรปแต่ก่อนไปอุ่นเครื่องยุโรปเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนว่าเดือนมีนาคมเนี่ยจะอุ่นเครื่องกับใครเมื่อ W W A B เนี่ยจะไม่เตะใช่ไหมเราก็ต้องหาเกมอุ่นเครื่องนะและผมมองว่า ควรน่าจะได้บทสรุปได้แล้ในเร็วๆนี้เพราะนี่กุมภาพันธ์แล้วและมีนาคมจะเริ่มเตะแล้วก็รอดูแต่ถือว่าวางแผนได้ดีนะสําหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลในปีนี้ที่ได้จัดก,การหาคิวอุ่นเครื่องที่ดีให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยและการไปเจอกับทีมยุโรปเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีก่อนจะเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกรวมไปถึงเอเชียนคัพนะครับประมาณนี้และกันรเรื่องราวในคลิปนี้ ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกนเนพัทอัลมอนต์คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดมี2รสชาติได้เลือกทานนะครับรสแคนดลิลรี่ไวช,ช,ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมอร่อยได้ไม่เติมน้ำตาลขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาราคาเพียงแค่20บาทรวมไปถึงพิเศษสุดๆนะครับเมื่อซื้อสินค้าเกนเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จมาแลกข,ของพิมียมได้ทางเพจเกนเน่สแน็คคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับปิดภาพกันใดขออภัยด้วยนะ